ไปที่บิ๊กวิงฉันได้ข่าวว่าเธอร้องเพลงตั้งแต่12 13เลยโอ้โหไม่ถึง9ขวบอ่ะไม่ถึงเอาเลยตายแล้วเลยนั่นตายแล้วกี่ขวบอ่ะ18โอ้โหอายุ18อะไรกันร้องตั้ง18แล้วทำมาดังเอาใกล้80ป่ะคือร้องตอนอายุ18ก็มิดเลยมิดเลยหาเพลงอะไรนะมิดเลยนะพี่ชายอะไรมิดบังมิดเลยนะพี่ชายบังมิดเลยคืออ้วนไงมีแฟนตัวใหญ่ขนาดนี้เดินไปไหนบังเรามิดเลยอ๋อฟังตอนแรกใจหายนึกว่าเข้าไปมิดเลยเลยมิดเลยมันขึ้นมาน่ากลัวเออขึ้นน่ากลัวแต่ขอโทษนะคะไอ้ล่าสุดนะไอ้ผีจับหัวเนี่ยผีจับหัวก็นอนฝันไงมันต้องแน่ต้องงามตรงไหนอ่ะผีจับหัวนี่มันผิดเหรอผีจับหัวเนี่ยมันเป็นคำที่ไม่ควรพูดก็จะไปพวนสิฉันไม่ได้พวนฉันร้องให้ทุกคนฟังฉันพวนที่ไหนเออแต่ฉันว่ามันสองแง่สามงามพอผีจับหัวก็มันไม่งามก็แค่ผีมาจับหัวฉันฝันฉันนอนฝันว่าผีจับหัวผีมาทุกคืนดึกดึกเดินมันก็มายืนจ้องหัวหรือบางเพลงบางคนบอกพี่ฮายร้องเพลงอะไรอย่างงงๆเช่นฮัลโหลในใครโทรมานั้นอะเพลงอะไรโทรศัพท์ไหนร้องสิร้องสิร้องสิฮัลโหลไม่ใช่เพลงกันเพลงนี้ไม่ใช่เพลงกันไม่ใช่เพลงกันแล้วเพลงใครอะโอ๊ยถามอะไรงงไปหมดแล้วถามดีๆถามดีๆลมเสียทำไมถึงอัลบั้มนี้ออกมาเป็นแบบเป็นผีเป็นอย่างนี้พี่หายมันจะแบบมาต่อเนื่องมาจากน้องนอนไม่หลับอ๋อน้องนอนไม่หลับน้องนอนไม่หลับปั๊บผีมันก็เลยมาจับหัวก็ต่อกันไปก็ถัดจากนี้ไปจะมีอะไรอีกไหมล่ะก็มีสิไม่มีอยู่ได้หรอเดี๋ยวจะมีซิงเกิลใหม่ออกมาอีกมีสิคะต้องมีเรื่อยๆปีนี้กะว่าจะออกสัก3ซิงเกิลในเมื่อเธอเองเธอก็มีแม่หายเป็นแม่ถูกต้องฉันอยากดูลีลาเธอว่าเธอซับแม่ได้แค่ไหนมาเดี๋ยวดูอาจารย์นี่ซ้อมมาเพื่อพี่ฮายเลยเพลงผีจับหัวทุกคืนดึกดื้อตื่นดื้อแล้วมันมายืนจ้องหัวผีเนี่ยมันสาดิดเดี๋ยวดึงเดี๋ยวปิดเนียหนัวนอนเกร็งหลับตาลูบไหลซ้ายขวาที่หัวโอ้โหคล้ำจนหัวแฉะผีมันไม่แตกหาต้องตัวจะหนีแล้วก็หนีไม่ได้เล่นหัวทำหน้าทะเลนเจอผีขี้เล่นชัวชัวแหกตาแลบลิ้นผีมันมีแหกตาแลบลิ้นด้วยนะจ๊ะมันมามันแบบว่ามันซาดิสมันดึงแล้วมันก็บิดแล้วมันก็คลำจนหัวแฉะแล้วก็แหกตาแล้วก็แหกตาแล้วก็แลบลิ้นแฉะใช่แหกตาแล้วก็แลบลิ้นนี่น้องสาวแหกตาแลบลิ้นแหกตาแลบลิ้นอ๋อเหรอเข้าใจป่ะยุคฉันไม่มีแบบนี้ทำไมไม่มีไม่มีเหรอยุคอาจารย์เป็นแบบไหนยุคของฉันมีแต่ลำวงอาจารย์ก็ตายสิแล้วมาเกิดยุคใหม่เนี่ยยุคเนี้ยสนุกอ๋อเหรออ๋อเขาแนะนำให้ตายไปเลยแล้วก็มาเกิดยุคใหม่อ๋อเข้าท่าเนาะนั่งงี้พอละอ่ะมีหัวปรีกูตายใครเลยเนี่ยเบิร์ดเป็นดังสนั่นอย่างนี้เลยโอ้ตายแล้วมีคนเขาลือว่ากระเหม็นเลอก็ดังตอกก็ดังโอ้คิดว่าจริงแล้วเอาล่ะจ้าเดี๋ยวย้ายที่ดีกว่าไปหาที่นอนคุยกันดูท่าทางป้าแกจะไม่ค่อยจะไหวแล้วโดนจับหัวบ่อยๆจะหมดแรงค่ะไม่จะฝันไปลมเสียไปลมเสียอีนี่ตายตัวนึงทำไมพี่ไฮถึงไม่มีผัวสักทีอ๋ออันนี้กูรู้เอ้ยเขาก็รู้กันทั้งเมืองไม่มีเออเขารู้กันทั้งเมืองไม่มีใครเอารายการอย่าถามคำนี้ตัดเลยดีกว่าเนาะเอาตรงนี้แล้วก็อาจารย์แล้วก็สวัสดีตรงนี้เลยดีกว่าพี่เปี๊ยกกับป้าลัดเลยพี่ไฮขอโทษช่วงเคล็ดลับอร่อยเด็ดสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดดรามอลลี่วันนี้เรามีเมนูโรบูอัดวาซาบิรับรองอร่อยจนต้องขอเพิ่มอย่างแน่นอนค่ะวิธีทำน้ำจิ้มซีฟู้ดวาซาบิเริ่มจากใส่มายองเนสกลิ่นวาซาบิดาลิลลี่มายองเนสเกรดพรีเมียมรสชาติเข้มข้นที่สำคัญหอมวาซาบิมากๆเลยแหละค่ะ
ตามด้วยน้ำมะนาวเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกขี้หนูสับกระเทียมสับน้ำตาลทรายและใบสะระแหน่ซอยคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีทำโรปูอัดวาซาบิเคล้าผสมปูอัดฉีกเป็นเส้นกับมายองเนสกลิ่นวาซาบิจาริลี่เข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะนำใบเมี่ยงยวนจุ่มลงในน้ำวางขึ้นบนเขียงวางผักสลัดตามด้วยใบผักชีฝรั่งแครอทขูดเป็นเส้นแตงร้านขูดเป็นเส้นและปูอัดฉีกที่เตรียมไว้ม้วนแป้งเป็นท่อนกลมแล้วตัดเป็นชิ้นจัดโรปูอัดวาซาบิลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดวาซาบิที่เตรียมไว้แค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแบบเนียนๆแล้วล่ะค่ะกับเมนูโรปูอัดวาซาบิรับประกันความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดรามอนลี่สามารถหาซื้อได้แล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำและร้านค้าทั่วประเทศ